สวัสดีครับทุกคนพบกับแอดบ็อกจัดสเปคคอมกันอีกครั้งนะครับผมกับจัดสเปคคอมประจำเดือนมีนานะวันนี้แอดบ็อกก็มาแนะนำคอมประกอบนะครับงบไม่เกิน 20,000 แต่ได้ CPU 6 คอ 12 เทรดนะผมไรเซ่นแล้วก็การ์ดจอ RX 6400นะครับความแรงเนี่ยสามารถเล่นเกม GTV 5M ปรับ High หรือว่าเกมอื่นปรับ Normal ปรับ High ได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็รองรับการตัดต่อการเรนเดอร์ที่รวดเร็วแล้วก็รองรับการสตรีมอีกด้วยนะครับบอกเลยว่าแรงๆครับมาดูเซตติ้งกันครับกราฟิกครับ Full HD แล้วก็รายละเอียดต่างๆนี่ตามนี้เลยนี่ครับปรับไฮอุ้ยมีคนชนกันด้านหลังอุ้ยผมโดนได้ป่ะเกือบตายครับคนในประเทศตอนนี้จะอยู่ประมาณ300กว่าคนนะครับเนี่ยครับ323คนตอนนี้อยู่ที่กลาดส้มนะครับตรงที่มีม็อดเสริมต้นไม้แล้วก็คนค่อนข้างเยอะเลยอ่ะมาลองวิ่งกันดูครับเฟรมเรทที่ทำได้นะครับ60เฟรม70เฟรมนะครับตอนสะบัดเมาส์เร็วๆอาจจะมีหน่วงบ้างนะครับเพราะว่าตรงนี้ม็อดเสริมค่อนข้างเยอะเลยแต่ก็เล่นได้ลื่นไหลนะครับไม่ค้างไม่กระตุกนะครับแต่อาจมีหน่วงบางจังหวะแค่นั้นเองนะผมสาเหตุที่หน่วงเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นที่ประเทศหรือบางที่อาจจะเป็นที่ม็อดเสริมนะครับถ้าประเทศไหนมีม็อดเสริมเยอะหรือว่าเราใส่ม็อดเสริมไปเยอะเนี่ยบางทีอาจจะหน่วงนะครับแต่ถ้าประมาณนี้ผมว่าเวิร์คมากๆเลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากปรับไฮหรือว่าปรับเวรี่ไฮแล้วอยากได้เฟรมเรทสูงก็เนี่ยก็อัปเกรดการ์ดจอนะครับเป็น RX 6500XT หรืออาจจะเป็นตัว1650 Super อะไรพวกเนี้ยนะครับนี่เล่นลื่นเลยหรือว่าจะอัปเกรดเป็น RX 6200อันนี้ก็คือเล่นเวรี่ไฮได้ลื่นๆนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปลองขับรถกันให้ดูสักนิดหน่อยแล้วกันนะไปครับคลิปแอปเปิลไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับจะเป็นคลิปแบบสดๆเลยอารมณ์เหมือนแบบเราไลฟ์สดเลยนี่แหละนะครับเพราะว่าเป็นคลิปโนตัดต่อนะมีกระตุกหน่อยนะครับไปCPU ครับผมคล็อกสปีดวิ่งที่ 4.2 นี่ครับความลื่นก็ประมาณนี้เลยอุ้ยตัวจับไม่ดินี่ครับวิ่งอยู่ในเมืองนะอยู่ที่วัน80เฟรม90เฟรมเดี๋ยวเราลองวิ่งกลับออกไปข้างในเดี๋ยวแอปเปิลจะพาวิ่งออกไปข้างนอกเมืองก่อนนี่ครับออกมานอกเมืองนะครับได้ประมาณ100เฟรมถือว่าลื่นมากๆเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นอกเฟรมเอ้ยนอกเมืองไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวเรากลับไปในเมืองดีกว่าเพราะว่ามันมีพวกสิ่งก่อสร้างอะไรพวกนี้เยอะกว่านะครับถ้าใครดูแล้วรู้สึกเอ้ยมันอยากให้มันลื่นมากกว่านี้ต้องปรับเป็นสเปคประมาณไหนนะครับก็อาจจะอัปเกรด CPU เป็นตัว i5 ก็ได้ผม i5 Gen 12 i3 Gen 12 i พวกเนี้ยมันจะปั่นเฟรมได้ค่อนข้างสูงโอ้สูงนะครับหรือว่ามีงบเยอะหน่อยก็ขยับไปเป็นตัวการ์ดจอ i 400นะครับนี่อันนี้มีแบบบางจังหวะที่แบบมีกระตุกบ้างนะครับเพราะว่าตรงนู้นมันเป็นกลาดส้มนะครับนี่เพราะกลาดส้มมันมีม็อดเสริมมีคนเยอะเห็นไหมแต่พอผ่านพ้นมาตรงนั้นแล้วเห็นไหมครับมันจะเล่นลื่นเลยเห็นไหมนี่เล่นลื่นแทบจะไม่รู้สึกกระตุกค้างเลยนะครับแต่พอผ่านกลาดส้มเมื่อกี้อาจจะพาขับผ่านกันให้ดูกันอีกสักรอบนึงพอมาข้างนอกไม่ได้แบบมีม็อดเสริมอะไรก็เล่นลื่นไหลปกติเลยนะทุกคนนี่นะครับมันจะเข้ากันละส้มนะครับโอ้ดิบ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 โอ้ยนี่ถ้าใครเน้นปั่นเฟรมเรทสูงๆก็อาจจะลด CPU จากเป็นโอ้ยโอ้โอ้ยโหลดไม่ทันอาจจะลด CPU เป็นตัว i3 Gen 12แล้วก็เอางบที่เหลือเนี่ยไปอัดในส่วนของการ์ดจอก็ได้นะครับมันจะเล่นลื่นกว่านี้นะเพราะการ์ดจอตัวนี้มันได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับช่วงโหลดเขากระดาษส้มเห็นไหมมันมีกระตุกนะครับอันนี้คือข้อจำกัดของสเปคนี้แต่เกมอื่นไม่เป็นนะมันจะเป็นเฉพาะพวก 5M อะไรพวกนี้ครับ 5M มันจะเป็นโอ้ยทำไมตัวนี้มันกระตุกบ่อยจังวะ
อืมอ่ะโอเคครับผมประมาณนี้โอ้โอ้ยเรียบร้อยเลยเดี๋ยวไอ้พ็อกจะลองพ็อกกระตุกจะลองนี่ลองเปิด MSA ไว้สักหน่อยแล้วกันเผื่อมันจะช่วยได้ปึ๊บบังคับให้การ์ดจอมันวิ่ง 90% ตลอดนะเดี๋ยวมาลองดูกันขออีกรอบนึงเราจะวนไปที่กระดาษส้มเหมือนเดิมนะดูซิว่าเปิด MSA แล้วจะช่วยได้ไหมโอ้ยมีกระตุกอยู่นะขอลองอีกรอบนึงการ์ดจอรัน 99% ละเดี๋ยวเราจะวิ่งมาวิ่งกลับตรงเส้นตรงตัวนี้นะแต่เปิด MSA ข้อเสียก็คือเฟรมเรทมันจะน้อยลงนะครับแต่ข้อดีคือภาพมันจะสวยขึ้นเฮ้ยรู้สึกว่ามันไม่กระตุกว่ะใช่ไหมเฮ้ยสับไฟก็ยังมีกระตุกบ้างแต่รู้สึกว่ามันน้อยลงไหมทุกคนเดี๋ยวขับกลับไปที่เดิมนะตอนนี้การ์ดจอก็รันประมาณ 99% 98%เราจะวิ่งผ่านกระดาษส้มดูครับแต่ผมว่าน่าจะมีกระตุกนะเป็นตลอดผ่านกระดาษส้มเฮ้ยๆทำไมรู้สึกไม่กระตุกวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลื่นกว่าเดิมเยอะเลยเออว่ะลื่นขึ้นเฉยจะขับไปที่ใหม่บ้างรู้สึกว่าก็ตุกน้อยลงครับทุกคนไปตรงนู้นหน่อยเนี่ยเออช่วยได้เยอะครับนี่เพื่อแบบใครจะทำงานดำอะไรอย่างนี้นะก็นี่ครับตามนี้เลยทำได้ครับดิบนี่เอ้ยเกือบสวยละเดี๋ยวรอไปดูรีวิวเกมอื่นๆกันได้เลยนะครับพวกวอร์โซนอย่างเงี้ยนะตึงนี่โดยรวมแล้วก็เล่นได้ครับผมถ้าสนใจเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อตรงนี้โรงพยาบาลเหรอเอ้ยไม่ใช่นี่มันสถานีตำรวจนี่หว่าอยู่โดนจับไปเนี่ยโอ้ยสถานีตำรวจอยู่ข้างบนนะตึงโอ้ยพังรถคอยอ่ะถึงเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้อุ้ยเดี๋ยวไอ้ป๊อกเดินเล่นเนี่ยมันครบสัก10 นาทีก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหภาพสวยมากหน้าจอที่แอดใช้อยู่คือหน้าจอ27 นิ้วนะครับลองปิดเงานะครับเผื่อแบบใครทำงานดำว่าปิดเงานี่สว่างขึ้นเยอะเลยโอ้มันแต่งสีสวยสดงดงามเอาละทุกคนประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับกับเกม GTV 5M